เป็นบ้านเด็กปารินชำราบซึ่งท่านเจ้าของก็มาด้วยขออนุญาตตัวนะครับเอ็นครับท่านอาจารย์การงานเจ้าของโรงเรียนนะครับท่านบอกว่าถ้าไปเสวนาเนี่ยอย่าให้พูดนะแต่ยินดีช่วยทุกอย่างคนอย่างนี้ก็มีนะครับไม่พูดแต่ขอเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่เข้ามาร่วมงานครับครับอย่างนี้ครับผมเป็นเอกชนดีเด่นของจังหวัดเลยครับก็ไม่ได้ขาดสปอนเซอร์นะที่ทำโครงการให้เพราะว่าเชื่อในคุณธรรมของโรงเรียนเพราะผมเคยอยู่เอกชนรู้จักกันดีเมื่อกี้นั้นก็อาจารย์สมบัติภาคดีคุณพี่สมัยบอกว่าสอนอันนี้ท่านเป็นครูมาก่อนครับอยากให้คุณพี่สมัยช่วยมองที่ว่าที่ท่านวิทยากรบอกว่าอยากจะทำหลักสูตรเองของธรรมะของหลวงปู่มั่นเนี่ยให้นักเรียนได้นักศึกษาได้เรียนจะเริ่มต้นยังไงถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวสักทีเพราะว่าเราไหว้ครูมา2ปีแล้วครับจะรับหนึ่งได้ยังไงครับนักวิชาการท่านอาจารย์สมัครเรียนท่านวิทยากรท่านศาสตราจารย์สมานุและอาจารย์สยามคนร้อยเอ็ดถ้าท่านร้อยเอ็ดผมนึกถึงอาจารย์เสถียรพงศ์คนร้อยเอ็ดนี่ผมจะขัดวันนั้นผมท่านที่รับครับผมจะใช้เวลาสักห้านาทีนิดๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมว่าการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอาจารย์บูชาพระจันทร์มั่นชาติการ150ปีและ151ปีปีที่ผมสายวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่สายทางทางนี้โดยตรงแต่2ปีมานี้ได้เข้ามาร่วมก็เลยเกิดแนวคิดหลายเรื่องหลายประการโดยเฉพาะท่านประธานคำว่าประธานเครือข่ายต้มลูกต้มหลานหักบ้านแปลงเงินอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมวามนุษย์ก็ได้เดินชีวิตผมเข้ามาผูกพันขอเริ่มสั้นๆแบบนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยมีประเด็นให้ท่านทั้งหลายลองจำไว้เลยว่าที่ท่านอาจารย์อาคมได้พูดว่าใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยมีคนวิตกกังวลว่าเมื่อพระบรมศาสดาดับขันปรินิพพานไปแล้วใครจะเป็นศาสดาผมเลยจะย้ำนิดหนึ่งจากที่พี่อาคมได้พูดมาพุทธบริษัทสิความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายเมื่อตถาคตดับขันไปแล้วเนี่ยท่านตรัสคำว่าพระธรรมที่ท่านตัดไปดีแล้วและพระวิหารที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วจำเป็นศาสนาหรือตถาคตอันนี้คนที่จะสืบทอดศาสนาก็คือพุทธบริษัทสี่อาจารย์ว่าจะได้เพราะนั้นโปรเซสทั้งหลายอย่างพระเจ้าดับขันไปร่วม2ปี2560ปีไปแล้วเนี่ยบรรดาคำสอนนะครับก็จะปรินิพพานไปทั้งหลายแต่ว่าทุกละที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ย2ประการคือคันธะทุกละและวิปัสสนาทุกละคันธะทุกละปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท
อันนี้คือแบบสาวสาวหนักท่านอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้เรียนมหาจุฬาได้จบปีแล้วก็ออกขอการเรียนสั้นๆที่เกี่ยวเรื่องกับผมคือว่าท่านอาจารย์มั่นใช้คำตัวที่เป็นอาจารย์มั่นนะครับว่าสำหรับในเรื่องคำสอนที่ท่านยึดเอาไว้ในผมคิดว่าพระเจ้าประทานมาชัดเจนว่าท่านพูดว่าองค์อ่านหนังสือที่เราร่วมกันทำเมื่อวานกันอีกทีแล้วท่านตั้งสมมติอีกนี้ก็จะทำเวอร์ชันที่สองสามหลักให้ท่านตระหนักไว้เลยไม่ต้องไปพระพุทธเจ้าคำสอนมีแปดสี่พันคำแต่สองหลักจริงๆที่พระอาจารย์มั่นว่าทานศีลและภาวนาผมอ่านดูแล้วบรรดาทั้งหลายทั้งปวงจะรวมอยู่ที่ทานศีลภาวนาหรือสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าการที่จะบรรลุอะไรทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นเจตุวิมุตติฝันใหญ่มุตเนี่ยต้องไปควบคู่ไปด้วยกันไม่ใช่ศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งและจะสำเร็จเหตุถูกผมอ่านหนังสือในส่วนนั้นขอสรุปสั้นๆในเรื่องสาระธรรมแค่นี้ทีนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าหลักสูตรผมไม่รู้จักไหนนะเมื่อเดือนมีนาเดือนกันยาผมพาคณะหนึ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระปริณฐาธิราชสมเด็จพระเทพที่วังสุนทรีดารับโรคพระราชทานแล้วไปเยี่ยมยุควัดพุทธิกสมาคมกับสำนักแม่ชีสันสนีสองที่ผมก็โอ้ภาษาผมรู้ได้ว่าการศึกษาธรรมะที่จะทำรงรักษาได้นะต้องมีสถาบันหรือสำนักที่ชัดเจนอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยมาคิดว่าท่านอาจารย์เนรมิตรเข้าไปพูดพันเรื่องที่จะสถาปนาสถาบันผมคิดว่าท่านอาจารย์สองท่านนี่ชัดเจนแต่ผมมองว่าแบบนี้โยงไปถึงคำที่ท่านอาคมพูดว่าเราได้ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกสองท่านมาจะเป็นหลักในการที่จะโปรเซสเรื่องหลักสูตรเรื่องสถาบันผมไม่รู้ลึกแต่ว่าการถักทอต่อยอดเพื่อให้เกิดสถาบันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี้ท่านอาจารย์นี้อย่างไรต้องไปกลับไปขับเคลื่อนที่สำคัญผมไม่รู้แต่ที่เกี่ยวเนื่องกับผมที่ทำอาจารย์ครับผมคิดว่าการเชื่อมโยง Foreign Meditation คำสอนในเชิงสมาธิวิปัสสนาแดนกลางเป็นเรื่องใหญ่ในโลกเหตุผลก็คือว่าหลานชายของผมเนี่ยเป็นเจ้าวาดมิชิแกนและก็ไปทำปริญญาเอกได้ถึงที่จูเอ็ม University of Michigan ซึ่งเป็นแห่งที่ลูกสาวผมจบที่นั่นที่นั่นเขาจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอกโดยสายพันธุ์ใหญ่โดยมีท่านดาราธรรมะเป็นสำนักแต่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะตั้งสถาบันปริญญาเอกในสายคันธธุระหรือเถรวาทและขอมอบทุนให้ท่านเจ้าคุณญาณวิเทศเป็นหลักนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้มโนแล้วก็เชื่อมโยงกับเจ้าคุณตลอดบังเอิญปีที่แล้วท่านมากลับประเทศไม่ได้เพราะโควิดเป็นตัว
ึงว่าเห็นพระธรรมพัฒนาเรื่องที่จะเชื่อมโยงระหว่างสารนิกายซึ่งมีสมัชชาสงฆ์อยู่ประมาณร่วม200รวมทั้งยุโรปสารธรรมจำไว้เลยว่าสารธรรมที่จะสอนคนคริสต์หรือใครก็แล้วหรือฝรั่งก็แล้วต้องเป็นสายเมดิเทชันคือสมาธิเด็กวันอาทิตย์เด็กอะไรตัวอะไรเข้าไปจนสุดเพราะฉะนั้นจึงขอกราบเรียนว่าเป้าหมายของที่ก็คือว่าจะให้เจ้าคุณมิชิแกนมาช่วยใช่ไหมจะโยงสององค์กรใช่ไหมแล้วผมจะพูดสั้นๆในครั้งหน้าสิ่งที่ท่านจะต้องไปเผยแพร่หรือเผยแผ่ในสารธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่ามหายานหรือวัชรยานโดยท่านดาลัยลามะเป็นผู้รู้จักกันทั่วโลกในเรื่องคำสอนสารธรรมทางสายเทรวาสเราต้องจิตในเรื่องสมาธิโคตรถึงสมาธิต้องโยงไปถึงพระอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่มั่นเป็นหลักของเทรวาสโคตรชัดๆเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ท่านก็ศึกษาแล้วก็ทำสารคดีไปเมื่อกลับไปแล้วก็จะเข้าไปที่นั่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมผัวพันและว่าโปรเซสทำกับท่านสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ในชีวิตผมเนี่ย74ปีและจะทำได้ผมพูดกับท่านอาจารย์นี้ว่าเราจะซอยสุขโยทำทุกวิธีที่จะให้เกิดสถาบันแล้วก็เกิดสำนักที่เป็นที่พึ่งพิงบางทีมาเรียนสงฆ์เนี่ยอาจารย์ครับผมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ15ปีบางทีสเปกสนักนะครับทิศทางในเรื่องอันนี้กรรมสายนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของจริงที่จะออกเผยแผ่ทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปท้ายที่ท่านอาจารย์อาคมพูด3หรือ2ประเด็นท่านสมิทธ์ก็คือว่า1เรื่อง MOU กับมหาวิทยาลัย5สถาบันมมร.มจร.สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเนื้อหาการสอนเชื่อมโยงกับศาสนาธรรมเนี่ยเรามาพูดกันแล้วก็ทำให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไปแล้วผมกับท่านอาจารย์ของผมเนี่ยไปหาท่านรองอธิการบังเอิญเมื่อวานผมกลับจำเช่นไม่ได้เข้าคารวะท่านอธิการมจร.ที่วัดหนองน้ำนะครับอาจารย์ท่านได้อยู่กับเจ้าคุณพรหมโมลีซึ่งเป็นพระเถระที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนท่านได้อยู่ก็เลยไม่ได้เข้าคารวะที่วัดหนองน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อมี MOU เหล่านี้โดยมีท่านอาจารย์เรียกรทั้งสองท่านเนี่ยผมว่าเป็นคอนซัพหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ลึกที่เชี่ยวชาญนี่ไม่เหลือบาปกว่าไหนแน่นอนผมคิดอย่างนั้นอาจารย์ทีนี้มาถึงประเด็นที่สองที่ท่านอาจารย์กำผมพูดสามเหลี่ยมทองคำพุทธธรรมคัมจุนโลกอันนี้พูดมานานสองหรือสามปีแต่ว่ารูปธรรมที่เชิญประจักษ์ให้มันเกิดขึ้นยังไม่เกิดเท่าที่เราคาดหวังอยากให้มันมีก็คือวัดสายหลวงปู่หลวงปู่สาวสายท่านเจ้าประคุณอุบาลีสนิทสนิทสนมและก็มือบัวอุทิยานตีไปแล้วสามเหลี่ยมพุทธธรรมคัมจุนโลกตราบใดที่เรามีแนวคิดนะครับแล้วทำตามแนวคิดสวยหาความร่วมมือช่วยเหลือประสานให้เกิดพลังแล้วก็สร้างให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนอาทิตย์ที่แล้วผมไปร่วมจากเจ้าคุณยกเสาเอกพุทธมณฑลที่บ้านอย่างน้อย
จ้าพระคุณสมเด็จเดชาจารย์นะสมเด็จชีรจารย์ต้องเลยครับชีรจารย์ผ่านสมเด็จของมหาชีรจารย์เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์ครับณวันนี้สมเด็จที่เราคาดหวังลึกๆไม่พูดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอีสานเนี่ยก็จะมีสมเด็จองค์นี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นขบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนศึกษาค้นคว้าเผยแผ่ให้ผู้ศาสนาเนี่ยเป็นไปด้วยดีและบรรลุเป้าหมายต้องเชื่อมโยงตัวนี้และผมในฐานะที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจการใดๆก็แล้วแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยให้เกิดพลังช่วงที่มีชีวิตอยู่เรามีอะไรมีสติปัญญายักษ์ขากำลังยักษ์ขาพลังก็ยินดีช่วยเราเขียนแล้วสำหรับประกันครับขอบคุณมากครับใจครับที่ได้มาช่วยเป็นที่ครับ